รอดแล้วเฮียล็อกเครื่องครั้งนี้มันจะช่วยอะไรล่ะวะมีกันตั้งสี่คงว่าไม่วิธีแต่ทุกคนต้องเสี่ยงหน่อยไอ้ศักดิ์ถึงบุกเข้าไปข้างในเงียบหายไปเลยสงสัยจะโดนจัดการกับท่านพวกเราก็เลยรอไว้ก่อนบุกพร้อมกันทุกทางรอดไปได้ให้มันรู้ไปพวกเราสองคนนี้ไปก่อนเถอะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเราลงไปด้วยกันนะเฮ้ยพระเอกเอ้ยถ้าพวกมึงแหกกันมาน่ะเรื่องคงเรือจะสู้กับพวกมึงไหวอ่ะไหวไม่ไหวอ้วก็ต้องสู้เจกอ้วเป็นน้องบุญธรรมโอแปะนะครับหรือพอจูนตัวก็เลยเห็นว่าไอ้เจกอ้วเป็นตัวถ่วงลูกหมาเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เว้ยหรืออ้วเก่งนะครับสู้กับพวกมันไปคงเดียวอะโอ้ไปละโอ้ไปโอ้ไปเจอมั้ยไม่เจอครับยังไงก็ไม่หาสิวะมันอยู่นั่นครับท่านไปสิอย่าทำเขาเป๋เรื่องไงอ่ะนี่ทำอย่างนี้อะไรไงวะว่าเกือบตายรู้ไหมเนี่ยเท่าแก่เสืออยู่ไหนฉันถามว่าเท่าแก่เสืออยู่ไหนอยู่ข้างหลังมั้งวันนี้เอาตัวรอดมาก่อนไปตามหามันเฮ้ยป๋า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 เป็นไงบ้างอะป๋าป๋าป๋านั่งก่อนอะป๋าป๋าเป็นไงบ้างช่วยอ่ะป่านนี้ว่าตายไปแล้วอย่ามาก้าวร้าวโหยวันได้ยินอีกนะนี่อ่ะป่าด่าอัวเหรออัวเป็นห่วงอ่ะป่าไม่ได้นอนทั้งคืนพอเฮียเตียงกลับมาบอกว่าป่าถูกยิงอัวกลัวแทบตายแต่ไอ้หมาโหมันเป็นคนพาป้าไปถูกยิงแท้ๆแต่ว่าป้าถูกเขาฆ่าป้าเนี่ยทำไมพวกป้าขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปว่าสั่งเตียงไปเอายามาทำแผลให้เจ็กกับเฮียเจ๊ครับ
ไม่รู้ว่าป่านนี้ตัวเฮียจะเป็นยังไงบ้างถ้าอัวเดาไม่ผิดโอ๊ะแปะไม่เป็นอะไรหรอกครับอาเจกอย่าห่วงเลยทำไมยึดคิดอย่างนั้นมีอะไรหรือเปล่าโฮเจ๊ครับคนอย่างพวกเราเรียกเจ้านายตัวเองว่าเฮียบ้างนายบ้างแต่ไม่มีใครเรียกว่าท่านใช่ไหมครับไม่มีหรอกนักเลงอย่างพวกเราไม่ใช่พวกผู้ดีจะไปเรียกเจ้านายว่าท่านได้ยังไงถามทำไมดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand